ท่านผู้มีเกียรติทีมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับสวัสดีแคททุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวโคราชสื่อมวลชนที่เคารพรักผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานที่สำคัญวันนี้นะครับก็คือการเปิดตัวสวัสดีแคทสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้ทุกท่านคงทราบนะครับว่าวันที่13สิงหาคมนี้นะครับสวัสดีแคทก็จะกลับมาเล่นในฤดูกาลใหม่แล้วก็จะเป็นแมตช์ที่แข่งที่บ้านแล้วก็เป็นแมตช์ที่มีความสำคัญมากผมอยากจะเรียนนะครับแฟนคลับสวัสดีแคทพี่น้องประชาชนชาวโคราชให้ทราบนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วของฤดูกาลทีมสวัสดีแคทของเราก็จบการแข่งขันอยู่ในอันดับที่9นะครับก็ถือว่าผลงานของเราอยู่ที่กลางตารางแล้วก็สำหรับปีนี้นั้นนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมสวัสดีแคทนะครับให้มีมาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้นและอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นนะครับเราอยากให้ทีมสวัสดีแคทของเรานั้นเป็นทีมที่ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะแต่เวลาดูแล้วเนี่ยสนุกอยากติดตามแล้วถ้าเกิดชนะได้ก็ได้ทั้งสองอย่างเลยความสุขและก็ชัยชนะให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชฉะนั้นนะครับในปีนี้นะครับอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนชาวโคราชและแฟนคลับของสวัสดีแคททุกท่านเลยนะครับว่าเราได้มีการปรับปรุงทีมเรานะครับในทุกๆด้านทั้งโครงสร้างการบริหารของสโมสรนะครับแล้วก็โครงสร้างของการบริหารทีมหรือผู้เล่นชุดใหม่ของทีมสวัสดีแคทแล้วเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยนะทีมสวัสดีแคทเนี่ยจะต้องจบลงด้วยอันดับที่ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องบอกแฟนคลับว่าต้องจบลงด้วยอันดับที่สูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเราได้ที่9ได้รองแชมป์ FA ครับฉะนั้นนะครับปีนี้ท่านจะต้องเห็นสวัสดีแคทมีอะไรดีๆที่มาสร้างความสุขให้ท่านได้มากกว่านี้เดี๋ยวท่านประธานสโมสรนายแพทย์ปนรัตน์ชานุกูลนะครับอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอดีตรัฐมนตรีพลังงานคงจะมาเล่าให้พวกท่านฟังว่าท่านได้ปรับปรุงการบริหารสโมสรอย่างไรและเสร็จแล้วเนี่ยท่านประธานบริหารคือท่านวรวีมากุดีจะมาเล่าให้แฟนๆทุกท่านได้ทราบว่าวันนี้ท่านได้ปรับปรุงทีมอย่างไรโค้ชคนใหม่คือใครสตาฟโค้ชชุดใหม่คือใครผู้เล่นชุดใหม่นะครับทั้งนักเตะไทยทั้งนักเตะต่างประเทศคือใครเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจและจะได้ติดตามชัยชนะของทีมสวัสดีแคทต่อไปนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าภารกิจหน้าที่ของสวัสดีแคทต่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชเรื่องที่หนึ่งที่สวัสดีแคทจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชก็คือจะต้องเป็นทีมฟุตบอลที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชชมและมีความสุขชมและเห็นความเป็นนักสู้นะครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของทีมภาคภูมิใจกับชัยชนะงั้นเรื่องแรกที่สวัสดีแคทจะต้องทำก็คือการส่งมอบความสุขทางด้านกีฬาความสุขทางด้านชัยชนะความสุขทางด้านความภาคภูมิใจเรื่องที่สองโคราชเป็นเมืองกีฬานะครับเราต้องภาคภูมิใจกับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 80พรรษาอันนั้นคือความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นทีมฟุตบอลสโมสรสวัสดีแคทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางด้านกีฬาที่จะตอกย้ำว่าโคราชคือเมืองกีฬาแล้ววันนี้ทุกท่านก็ต้องภาคภูมิใจนะครับพอพูดถึงโคราชทุกคนก็จะนึกถึงทีมสวัสดีแคทพอพูดถึงโคราชก็จะนึกถึงทีมวอลเลย์บอลพอพูดถึงทีมโคราชก็จะนึกถึงนักชกนักมวยไทยนึกถึงกีฬาหลายๆอย่างจนเขาบอกว่าโคราชคือเมืองกีฬา
ฉะนั้นภารกิจที่2ของภารกิจของสวัสดิ์แคทก็คือจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้โคราชเป็นเมืองกีฬาภารกิจที่3ก็คือโคราชนะครับก็มีทีมสวัสดิ์แคทที่ไปแข่งไม่ใช่แข่งเฉพาะที่โคราชไปทั่วประเทศแข่งแต่ละนัดก็มีการถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันทั้งประเทศฉะนั้นทีมสวัสดิ์แคทถือว่าเป็นตัวแทนของคนโคราชเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้รู้จักจังหวัดนครราชสีมาได้รู้จักความเป็นเลือดนักสู้ความเป็นสุภาพบุรุษและก็สปิริตของการกีฬาผ่านทีมสวัสดิ์แคทและภารกิจสุดท้ายภารกิจที่4ก็คือว่าเราจะต้องมีส่วนสำคัญในการปลูกฝังการกีฬาให้กับเยาวชนของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเติมเต็มในชีวิตให้กับเยาวชนของเราเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปเมื่อ2วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวโคราชคงได้ชมการประชันดนตรีระหว่างโคราชกับกรุงเทพมหานครเราก็ได้มีโอกาสอวดของดีเมืองโคราชว่าเรามีเยาวชนเก่งๆมีดนตรีในหัวใจเป็นแชมป์โลกวงโยธวาทิตย์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสปลูกฝังวัฒนธรรมทางด้านดนตรีให้กับลูกหลานของเราฉะนั้นเนี่ยเราปลูกฝังเรื่องดนตรีปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมแล้ววันนี้ถ้าสวัสดิ์แคทจะมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจกีฬารักกีฬาเล่นกีฬาก็จะเป็นการปลูกฝังการกีฬาอีกด้านหนึ่งฉะนั้นเด็กๆนักเรียนเยาวชนวันนี้นะครับผมคิดว่าวิชาการเทคโนโลยีก็สำคัญแต่การกล่อมเกลาจิตใจด้วยดนตรีด้วยกีฬาจะสร้างความพร้อมในทุกๆมิติเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาของเราสืบไปนะครับฉะนั้นอยากจะเรียนนะครับว่าเรามีภารกิจที่สำคัญ4อย่างนะครับก็คือความสุขของพี่น้องประชาชนประชาสัมพันธ์จังหวัดสร้างโคราชเป็นเมืองกีฬาและปลูกฝังเยาวชนคนโคราชให้เล่นกีฬานะครับฉะนั้นเนี่ยภารกิจสุดท้ายในการปลูกฝังเยาวชนโคราชให้เล่นกีฬาก็เลยเป็นที่มาว่าปีนี้นะครับทีมสวัสดิ์แคทได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรนะครับเป็นพันธมิตรที่เป็นมูลนิธิชื่อมูลนิธิฟีนิกซ์เขาได้มาร่วมกับทีมฟุตบอลสวัสดิ์แคทมูลนิธินี้ก็เป็นมูลนิธิอยู่ที่ต่างประเทศเขามีหน้าที่ในการไปส่งเสริมสนับสนุนเรื่องกีฬาตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะกีฬาในระดับเยาวชนแล้วก็มูลนิธินี้เขาก็จะมีนักกีฬาระดับโลกนะครับที่สร้างชื่อเสียงเนี่ยมาอยู่ในมูลนิธิของเขาเช่นวันนั้นเขาบอกกับผมนะครับอย่างเช่นอูเซลโบที่เป็นนักวิ่งระดับโลกก็อยู่ในมูลนิธินี้นะครับหรือมิสเตอร์คริสที่เป็นแชมป์โลกไตกีฬา4สมัยก็อยู่ในมูลนิธินี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดึงพวกนักกีฬาเก่งๆที่รีทายแล้วเกษียณแล้วมาอยู่กับมูลนิธิแล้วก็จะเป็นผู้ที่เดินทางไปประเทศต่างๆทั่วโลกในการไปส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬาฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิฟีนิกซ์ก็จะมาร่วมกับสโมสรสวัสดิ์แคทในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมเยาวชนระดับรากหญ้าส่งเสริมให้เล่นกีฬาส่งเสริมฟุตบอลส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวโคราชเยาวชนชาวโคราชจะได้เห็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของทีมสโมสรสวัสดิ์แคทที่จะลงไปส่งเสริมสนับสนุนวงการกีฬาในระดับรากหญ้าเพื่อตอกย้ำนะครับว่าโคราชเป็นเมืองกีฬาฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมูลนิธิฟีนิกซ์ที่ได้มาร่วมงานกับเราแล้วก็บุคคลอีกท่านหนึ่งที่ผมจะต้องขอพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือท่านมิวระนะครับท่านประธานมัสตาประเทศไทยนะครับซึ่งทีมสวัสดิ์แคทนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นทีมสวัสดิ์แคทเข้ามาไทยลีกนะครับเราก็ได้ทางมัสตาประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักจนทำให้วันนี้นครราชสีมาสวัสดิ์แคทเป็นที่รู้จักของแฟนฟุตบอลทั่วประเทศแล้วก็เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนชาวโคราชด้วยการสนับสนุนจากบริษัทมาสด้านะครับจากญี่ปุ่นมาสด้าประเทศไทยที่เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่มีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม
นะครับมีพื้นฐานด้านการเกษตรมีพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศฉะนั้นทางมาสด้าก็เลยมาสนับสนุนวงการกีฬาของชาติมาสนับสนุนกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นในวันนี้นะครับท่านประธานมาสด้านะครับท่านมารับตำแหน่งใหม่เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมาด้วยตนเองผมขอเสียงปรบมือของพี่น้องประชาชนให้กับประธานมิวระนะครับท่านประธานมาสด้าประเทศไทยฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับผมก็อยากที่จะได้เรียนกับในฐานะผู้สนับสนุนหลักให้กับนครราชสีมาสวัสดิ์แคทได้ขึ้นมากล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์นะครับอันดีงามระหว่างมาสด้ากับจังหวัดนครราชสีมาต่อไปในโอกาสนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ